คุณวัฒน์อิสระไกรศิลป์ก็ลงดาบกลุ่มแฟนนางงามนางงามนางใจหลังจากที่ลงรูปตัดต่อแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่เป็นเท็จถึงเวทีแล้วก็นำงามในสังกัดมิกรานมีตัวอย่างให้แฟนนางงามได้เห็นการมาหลายครั้งแล้วสำหรับกรณีที่มีกลุ่มแฟนนางงามบางกลุ่มใช้ถ้อยคำแล้วก็มีการตัดต่อรูปภาพที่ทำให้เกิดความเสียหายกับนางงามแล้วก็องค์กรมิกรานซึ่งที่ผ่านมาคุณวัฒน์อิสระไกรศิลป์ก็ได้มีการออกมาจัดการกับกลุ่มแฟนนางงามในทุกๆครั้งล่าสุดก็มีกลุ่มนางงามอีกหนึ่งกลุ่มที่กำลังโดนทางด้านของคุณวัฒน์เตรียมเอาผิดหลังจากที่แอดมิดกลุ่มปล่อยให้สมาชิกโพสต์ข้อมูลที่เป็นเท็จและก็มีการตัดต่อภาพให้กับนางงามแล้วก็องค์กรมิกแกรนเสียหายซึ่งคุณวัฒน์เองก็ได้ขีดเส้นตายเอาไว้ว่าก่อนเที่ยงวันที่7ธันวาคม65กลุ่มนี้จะต้องรบข้อมูลเท็จที่เกี่ยวกับมิกแกรนทั้งหมดไม่เช่นอย่างนั้นก็จะมีการดำเนินตามกฎหมายอย่างรุนแรงนอกจากนี้คุณวัฒน์ก็ยังได้สั่งห้ามในกลุ่มดังกล่าวนำรูปภาพและข้อมูลหรือว่าการเอ่ยถึงองค์กรเด็ดขาดถ้าหากว่าต้องการจะกล่าวถึงก็ต้องมีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและก็เสียค่าลิขสิทธิ์ก่อนที่จะโพสต์อีกด้วยถ้าหากเที่ยงวันนี้จะไม่ดำเนินการรบตามที่ได้ประกาศเอาไว้ถือว่ากลุ่มแฟนนางงามกลุ่มนี้ยอมรับข้อตกลงที่จะต้องจ่ายลิขสิทธิ์ให้กับทางองค์กรมิกแกรน